กกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนักกีตาอินบัวนักกีฬาเสพตะก้อในโครงการสปอร์ตฮีโร่ค่ะผลงานที่ผ่านมานะก็กีฬาแห่งชาติที่สุพรรณเหรียญทองประเภททีมชุดกีฬานักเรียนอาเซียนที่ประเทศเวียดนามเหรียญทองทีมเดี่ยวแล้วก็กีฬาเยาวชนประเภททีมเดี่ยวเหรียญเงินประเภททีมชุดเหรียญทองค่ะการฝึกซ้อมก็มีหนักมีเบาสลับกันไปเรื่อยๆค่ะเช้ามาก็สมรรถภาพค่ะวิ่งตอนเย็นก็เป็นทักษะเล่นพื้นเข้าตะก้อแล้วแต่ตำแหน่งนะคะแยกตำแหน่งเป้าหมายสูงสุดเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ขอบคุณโครงการสปอร์ตฮีโร่ที่คอยสนับสนุนไม่ว่าเรื่องชุดเรื่องค่าใช้จ่ายหนูก็จะทำผลงานครั้งต่อไปให้ดีที่สุดค่ะกกท.อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย